พยาบาลนะครับซึ่งก็จะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลของรัฐนอกสังกัดแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนครับเพื่อที่จะได้มาทำความตกลงแล้วก็พูดคุยเพื่อให้วิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็ประสานกันณวันนี้ปัญหาโควิด19ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นไงบ้างครับก็ถ้าเทียบกับภาพรวมก็ยังถือว่ายังอยู่ในไม่รุนแรงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่เราประชุมพูดคุยก็คือว่าจะต้องเตรียมการยังไงก็ต้องเตรียมการให้พร้อมไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและที่สำคัญก็คือมีการเชิญโรงพยาบาลเอกชนมาด้วยครับขอเรียนว่าด้วยจุดประสงค์สำคัญก็คือว่าณวันนี้สถานการณ์ในวันข้างหน้าเรายังไม่สามารถคาดเดาได้เรารู้เพียงว่าสถานการณ์ยังไม่จบเมื่อยังไม่จบนั่นแปลว่าเรายังคงต้องเตรียมการและการเตรียมการถ้าเราทำให้เข้มข้นมากที่สุดเตรียมพร้อมมากที่สุดย่อมเป็นรู้จะไม่ได้กระทำภายในสถานพยาบาลเดียวไม่ได้กระทำภายในโร